ไม่ว่าคุณจะเรียนไพ่ทาโร่ไปเพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมหาเงินเพิ่มให้ตัวเองหรือเป็นงานอดิเรกหรือเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะมาเรียนกับแจงเถอะค่ะแจงจะสอนให้คุณนะอ่านได้ด้วยตัวของคุณเองไม่เป็นการท่องจำจะสอนผ่านกลุ่มปิดในเวลา10ชั่วโมงในราคา 3,999 บาทมี3โบนัสโบนัสที่1มีวิดีโอให้เรียนก่อนเลยวันที่2มีการสอนไพ่ Oracle ให้แบบพื้นฐานโบนัสที่3สอนการทำตลาดให้แต่ช้าก่อนเฉพาะคนที่มาจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนี้แจ้งลดพิเศษให้เหลือแค่ 1,999 บาทเท่านั้นเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถามได้ตลอดเวลาคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมากันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้นะคะก็มาถึงในส่วนของชาวมังกรนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะก็ช่องนี้นะคะเป็นการดูแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะแจ้งหยิบหินรูนส์นะคะให้คุณนะคะนี่ได้หินชื่อว่าเจอร่านะคะจะบอกว่าในช่วงเวลานี้ค่ะคุณมีโอกาสที่จะทำงานอะไรต่างๆเนี่ยหลายโปรเจกต์มีความขยันทำงานหลายอย่างเจ้าโปรเจกต์ทำงานระยะสั้นดีลงทุนยาวไม่ดีสิ่งที่ทำหลังจากนี้เหมือนเป็นการจบเป็นจ็อบๆไปอ่ะจะเหมาะกับคุณมากคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอกาสเข้ามาเยอะไปหมดเลยอะอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ทำไมต้องแบบ acting ขนาดนั้นนะก็ปัตตานีคู่ครองนะคะมีโอกาสที่จะมีแฟนเยอะคือมีคนเข้าหาคุณเยอะแต่สามารถเลี้ยงดูได้นะจ๊ะไม่รู้ดีหรือเปล่านะแต่ก็เนี่ยก็ลองดูถ้าไม่ใช่คุณก็คู่ของคุณอาจจะทำพฤติกรรมแบบนี้ก็ได้ก็ต้องระวังก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยฉันชอบแบบไหนฉันไม่ชอบแบบนี้ก็ไม่เอานะคะแล้วก็ในส่วนของลาภะนะคะไม่ค่อยมีอ่ะโชคไม่ค่อยมีแต่เป็นอะไรที่เราต้องทำเองอะไรเองแบบนี้มากกว่านะคะทีนี้มาต่อกันในส่วนของดวงดาวบ้างจะบอกว่าของคุณเองเนี่ยเนื่องจากมันมีโซลาร์อีคลิปส์เกิดขึ้นเนาะก่อนหน้านี้ก็คือเกิดในเรือนคู่ของคุณหลายๆคนพบคู่มีคนเข้ามาลองสังเกตตัวเองไปยาวไปแบบ 4-5 เดือนต่อจากเนี้ยคุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงพาร์ทเนอร์เริ่มพาร์ทเนอร์ใหม่จบพาร์ทเนอร์เดิมเจอคู่คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีแฟนตกลงแต่งงานได้นะคะแล้วก็ต้องระวังเรื่องศัตรูเปิดเผยด้วยบางคนเฮ้ยคอมเมนต์เราอยู่ไม่ชอบเราเขาก็อาจจะไม่ชอบเราจริงๆก็ได้แล้วอีกรอบนึงเนี่ยอันนี้คือมันเกิดตอนช่วงเดือนมิถุนายนเนาะแล้วก็พออีกครั้งนึงก็จะเป็นธันวาคมโซลาร์อีคลิปส์เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าตัวคุณเองอะค่ะอาจจะได้ทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังงานเบื้องหลังงานทำรีเสิร์ชทำวิจัยการปิดทองหลังพระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือเป็นการที่ไปช่วยคนอื่นซัพพอร์ตคนอื่นอยู่เบื้องหลังให้คำปรึกษาคนแบบนี้อาจจะเหมาะกับคุณเองนะคะแล้วดาวพฤหัสนะก็ยังอยู่ในเรื่องในเรือนตัวตนของคุณก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาโอกาสมันดีสังเกตไหมใครเป็นมังกรเข้ามาฟังปีนี้ดีขึ้นกว่าปีก่อนๆไหมนะมันต้องดีขึ้นอะนะคะแล้วก็ถึงมันจะชะลาจะชะลอตัวมันจะช้าแต่โอกาสมันก็วิ่งเข้าหาคุณอะเยอะไปหมดเลยนะคะมันจะเป็นแบบนี้ยาวไปนะจนถึงประมาณธันวาคมพอธันวาคมนี้ไปนับไปอีกประมาณ12เดือนมันจะไปเปลี่ยนในเรื่องการเงินเงินจะเข้าเงินจะดีมากๆนะคะก็เหมือนโปรเจกต์ที่เข้ามาปีนี้มันเห็นผลได้เงินเก็บเกี่ยวได้ก็คือเป็นปีหน้าเสามายังอยู่ในเรือนของตัวคุณอยู่มา2ปีแล้วปีนี้มันกำลังจะไปก็คือแจ้งว่าที่ผ่านมาเนาะเสามันเข้ามาเป็นการสอนคุณว่าเฮ้ยอะไรไม่ใช่จะไปหมดอะไรไม่ใช่จะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ใช่คุณต้องเปลี่ยนอะแล้วก็มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณค่อนข้างจะเยอะพอหลังจากนี้เสามันจะย้ายมุมนะจากเรือนตัวตนไปอยู่ในเรื่องการเงินเหมือนกันตอนช่วงธันวาคมคุณน่ะก็จะมีความจริงจังซีเรียสมากขึ้นในเรื่องการใช้เงินวางแผนเยอะมากขึ้นนะคะ
เป็นไปได้เหมือนกันแล้วต้องบอกว่าต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงด้วยเพราะว่าเสามันจะย้ายเนี่ยมันย้ายทีมันย้ายที3ปีดาวพฤหัสความโชคดีอ่ะมันมาทีละปีนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากสิ้นปีนี้ไปอ่ะก็ต้องประหยัดมากหน่อยนะคะคิดคำนวณค่าใช้จ่ายเยอะนิดนึงพอช่วง15สิงหาคมนะยูเรนัสก็เดินถอยหลังยูเรนัสอยู่ในเรือนที่5ของคุณจริงๆจะบอกว่าคนในหลายปีมาเนี้ยสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่ามีคนเข้ามาจีบแบบมาไปไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวพุบเดี๋ยวโผล่แล้วพอมาเดินถอยหลังเนี้ยนะคะจะบอกว่ามันจะกวาดเอาคนเก่าๆคนที่เคยจีบคุณคนที่เคยแบบเฮ้ยมาแอลมาแบบมาส่งข้อความมาเที่ยวรับเที่ยวส่งอย่างเงี้ยเออจะกลับมาอีกครั้งนึงก็ได้แล้วก็23มิถุนายนจนถึง28พฤศจิกายนเนปจูนก็ถอยหลังเนปจูนอยู่ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะคือต้องบอกว่าต้องระวังเรื่องการโดนหลอกในเรื่องการเรียนในเรื่องอะไรอีกนะในเรื่องการเรียนในเรื่องของการติดต่อสื่อสารประสานงานพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาตินะคะต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็พุธถอยหลังอีกนะ12มิถุนาจนถึง12กรกฎาคมถอยในเรื่องของช่วงนั้นอะถอยในเรื่องของคู่พาร์ทเนอร์ก๊อกแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นคนเก่าๆวนกลับมาในชีวิตคุณได้นะคะพาร์ทเนอร์เก่าๆวนกลับมาทำงานกับคุณได้แล้วพอหลังจากนั้น13ตุลาถึง3พฤศจิกายนพุธถอยหลังอีกรอบนึงก็ถอยอยู่ในเรือนการงานแล้วก็เพื่อนเก่างานเก่ากลับมาได้แต่ช่วงที่พุธถอยหลังอ่ะจังอยากให้ดูเรื่องเอกสารสัญญานิดนึงนะคะเพราะบางคนเนี่ยมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายต้องระวังมากนิดนึงเนาะตรงนี้จบในเรื่องดวงดาวก็มองว่าครึ่งปีนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ดีของคุณอยู่นะคะสำหรับชาวมังกรนะจากกรกฎาคมไปเรามาลองดูกันว่ามังกรจะมีแฟนหรือเปล่าปีนี้นะกังวลใจอะไรจ๊ะก็จนถึงสิ้นปีนี้นะคะต้องบอกว่าในช่วงกรกฎาคมอะค่ะงานอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากในเรื่องของอสังหาที่ดินครอบครัวนะคะทำได้ดีมากๆมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์อะจากแฟนเป็นแต่งงานอย่างเนี้ยได้อะตกลงแต่งงานกัน express your love ก็คือเป็นการแบบแสดงออกถึงความรักให้มันมากขึ้นหน่อยงานที่ทำมั่นคงมากขึ้นโปรโมทเลื่อนตำแหน่งขยับขยายทำได้นะคะแล้วก็พอช่วงเดือนสิงหาคมนะคะก็เหมือนเป็นช่วงขยันสร้างงานสร้างเงินลงมือทำงานเยอะมากนะคะตรงนี้เดินทางด้วยก็ได้เหมือนกันลงทุนบอกไปแล้วทำได้ดีนะคะเงินเข้าแต่ความรักเนี่ยช่วงเวลานี้เขาบอกว่าอ่ะบางคนอาจจะคิดถึงแฟนเก่าปลดปล่อยคนเก่าๆออกไปจะดีกว่า release your ex นะคะแล้วก็พอช่วงเดือนกันยายนอันนี้ต้องระวังเรื่องการทะเลาะกันนิดนึงเนาะกับใครก็แล้วแต่จะเป็นกับคนอื่นหรือจะเป็นกับเราเองก็แล้วแต่สับสนวุ่นวายใจได้หรือเป็นการที่ตัวเองเนี่ยค่ะทะเลาะกับคนอื่นๆอาจจะความเห็นไม่ตรงกันกับในทีมอย่างเงี้ยได้ต้องระวังรวมไปถึงพวกออนไลน์ต่างๆบางทีมีเหตุทะเลาะขัดแย้งกันได้ระวังมากหน่อย past life relationship ก็อาจจะได้เจอใครที่แบบเฮ้ยเห็นแล้วชอบตามกันมาเนี่ยก็ได้เหมือนกันพอช่วงเดือนตุลาคมนะคะตรงนี้เราอาจจะมีความกุ้มใจหนักหน่อยเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานแล้วก็ชื่อเสียงของตัวเองนะคะนอนไม่หลับเลยนะต้องระวังนิดนึงเนาะตรงนี้แล้วก็ความรักคือ express love yourself first ก็คือรักตัวเองก่อนจะดีกว่านะคะหลังจากนี้อย่าเพิ่งไปใส่ใจใครมากๆรักตัวเองให้ได้มากก่อนแล้วก็ช่วงพฤศจิกายนกลับมาทำสิ่งที่ตัวเองถนัดต่อยอดความสำเร็จขยับขยายโปรโมทได้การเงินเข้านะคะ
เป็นสิ่งที่ทำเคยทำมาก่อนแล้วเอามาทำได้ความรักได้ pay attention to the red flag นะคะก็คือเขาบอกว่าดูก่อนใส่ใจก่อนกับสิ่งที่มันเคยเป็นมาอะไรที่ไม่ดีเนี่ยต้องแบบต้องพิจารณาสิ่งนั้นน่ะบางทีเราอาจจะจับพิรุธได้แล้วเรามองข้ามสิ่งนั้นตรงนี้อย่ามองข้ามนะคะแล้วก็ช่วงเดือนธันวาคมนะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะเรื่องศัตรูลับนะคะการทะเลาะหรือว่าคำพูดของเราเองเนี่ยค่ะทำให้เกิดศัตรูลับเกิดขึ้นได้ต้องระวังมากหน่อยนะคะมันเป็นจังหวะที่ต้องทำอะไรเบื้องหลังคุณอาจต้องขยันหาข้อมูลเยอะเป็นพิเศษนะคะเตรียมความพร้อมเยอะนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้ให้ระวังเรื่องการทะเลาะกับใครอีกแล้วอะใช้คำพูดอะไพ่ความรักได้ไพ่ calling in your soulmate ก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่เห็นแล้วชอบประทับใจนะคะ เขาบอกว่าให้ขอพรนะคะก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายในชีวิตนี่แหละว่าเราชอบใครชอบยังไงแล้วพาตัวเองไปถึงตรงนั้นเนาะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะภาพรวมของชาวมังกรเป็นปีที่ดีนะยังเป็นปีที่ดีอยู่จนจริงๆอ่ะหลักๆเลยช่วงธันวาคมนี่แหละที่แบบจิตตกนิดนึงนะคะแต่มองแล้วมันยังมีโอกาสที่เข้ามาถามว่าโอกาสมันอาจจะช้านิดนึงเพราะดาวมันถอยหลังเยอะมันไม่ใช่แค่เราแต่มันแบบทั้งหมดเลยอ่ะถอยหลังอ่ะเพราะนั้นจันก็ว่าใจเย็นๆมันมีโอกาสที่จะได้ตอนนี้ถ้าเป็นช่วงที่เตรียมความพร้อมเนี่ยหาข้อมูลอ่านหนังสือลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำดูก็น่าจะช่วยได้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ